รื่องเงินดิจิตอลครับเหมือนตอนนี้มีรายงานว่าอาจจะแจกเป็นประชาชนเป็นคนแล้วเติมไปจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทำไมผมเรียนอย่างนี้ครับอันนี้จริงๆผมอยากเป็นยังไงบ้างมองเป็นยังไงบ้างที่ฝากค่ะก็สำหรับข่าวนี้นะคะยังไงเดี๋ยวก็คงจะต้องให้ทางครม.ใหม่ได้คอนเฟิร์มผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะแต่ว่าทางออกทางนี้เนี่ยเป็นทางออกที่เราได้พูดถึงกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะในกรณีที่จะต้องใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมปี2567นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ข้ามปีได้และต้องใช้ให้หมดภายใน30กันยายนนะคะดังนั้นเนี่ยทางออกที่จะต้องแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนแล้วก็โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดเนี่ยก็คือเป็นทางออกเดียวที่จะสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมของปี2017 122,000 ล้านบวกกับงบกลางอีกบางส่วนได้ค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ทางรัฐบาลจะมีออปชันนี้อยู่ในมือนะคะเรื่องนี้เราก็พอคาดเดาได้มันคาดจะแจกจะไม่เหลือมันเสี่ยงหรือก็อย่างที่เป็นมาตรงไปตรงมาค่ะถ้าเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยน้อยลงนะคะผลของการกระตุ้นก็อาจจะน้อยลงตามไปด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าสำหรับกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะมีผลในการใช้จ่ายมากกว่าคนที่มีรายได้มากอยู่แล้วนะคะก็คือได้เท่าไหร่ใช้จนหมดนะคะในขณะที่คนที่มีรายได้มากเนี่ยก็อาจจะใช้บางส่วนเก็บบางส่วนนะคะดังนั้นก็จะมีผลต่อการกระทบเศรษฐกิจต่อ1บาทเนี่ยสูงกว่าในกรณีที่จ่ายทุกคนหรือว่ารวมถึงจ่ายคนรวยด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าแต่ว่าวงเงินที่มันน้อยลงก็อาจจะทำให้ผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงไปตามด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินสำหรับปี2568เนี่ยจะถูกนำมาใช้กับโครงการ Digital Wallet ในรูปแบบใดอย่างนี้นี่คือถ้ามันน้อยไปด้วยที่ร้านจะผมแปลว่าไม่ใช่ผลกระตุ้นชัดเจนมากว่าค่ะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงยังต้องรอดูอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่เรารู้สึกเห็นด้วยก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วตอนนี้นะคะถ้ายังต้องรอจนถึงไตรมาส4หรือรอหลังไปไตรมาส1ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะทำให้ระบบการชำระเงินแล้วเสร็จได้เนี่ยก็อาจจะทำให้ช้าเกินควรนะคะดังนั้นการเลือกจ่ายเป็นเงินสดก่อนเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็อาจจะทำให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ณวันนี้โดยที่ไม่ต้องรอค่ะแต่มันจะได้พูดคุยกันว่าเรื่องการแจกสดที่แบบไหนกันเดิมค่ะอันนี้ค่ะก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของแอปที่ต้องทำมาใหม่นะคะระบบการชำระเงินต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ทำไว้เพื่อรองรับสำหรับ50ล้านคนที่มีสิทธิ์ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแต่ว่าถ้าเหตุผลและความจำเป็นของแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันไปทางนั้นไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับแล้วก็หาทางออกในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าแอปทางรัฐก็ยังสามารถใช้ได้ในอีกหลายกรรมหลายวาระก็คงจะไม่สูญเปล่าแต่เรื่องของระบบชำระเงินเนี่ยก็คงจะต้องรอทางครม.ให้มายืนยันจริงๆค่ะครม.ใหม่ค่ะว่ายังจะใช้ผ่านระบบ Digital Wallet อีกหรือไม่อย่างไรค่ะตอนนี้เนี่ยความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีอยู่สูงมากสำหรับโครงการนี้นะคะไม่ใช่มีแค่เรื่องของการแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางอย่างเดียวณวันนี้นะคะทางกรรมธิการงบประมาณกำลังจะมีการลงมตินะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 35,000 ล้านเพื่อไปใส่ในโครงการ Digital Walletโดยการจะไปตัดลดงบประมาณที่ใช้ชำระหนี้ธกส.ออมสิน Exim Bank แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะ 35,000 ล้านบาทแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในโครงการที่จะไปใช้โครงการ Digital Wallet ถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะบริหารจัดการงบปี68อีก 132,300 ล้านบาทเนี่ยก็จะมาจากตรงนี้ด้วย 35,000 ล้านแต่ก็ยังไม่ครบ130,000 อยู่ดีนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปตัดลดงบชำระหนี้ของธนาคารของรัฐนะคะเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่ต้องชำระหนี้ในโอกาสแรกตามมาตรา28ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังนะคะแล้วเราก็ติดหนี้ธนาคารรัฐเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะของธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยบางโครงการตั้งแต่ปี54สมัยจำนำข้าวจนถึงปัจจุบันก็ยังคงไม่ได้ชำระคืนนะคะแล้วมาวันนี้ก็จะมาตัดลดงบที่จะใช้ชำระหนี้อีกก็จะไม่เป็นไปตาม
มาตรา28ค่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ล่ะค่ะที่จะมีการโหวตกันในเรื่องนี้ค่ะการตัดงบเรื่องเสียงที่จะขอหัวค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวขอคุณวรภพไปไหนละเดี๋ยวคุณวรภพมีความเห็นสำหรับเรื่องนี้ค่ะเรื่องว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าคืออย่างที่เมื่อกี้พี่ใหม่ได้เกริ่นไปนะครับว่าตามพรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยถ้าเราไปอ่านเราก็จะเห็นชัดนะครับว่าเจตนาก็คือว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยครับมีการบังคับสั่งให้ธนาคารแห่งรัฐไปดําเนินการโครงการตามนโยบายของรัฐแล้วเนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการตั้งชําระหนี้คืนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็ค้างคากันมาเกือบ1ล้านล้านบาทนะครับทุกวันนี้ที่ผ่านมาเราก็คือรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ดําเนินตามวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของมันแต่ว่าพอมาในกรรมธิการงบประมาณเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็ยังมีในร่างพรบเนี่ยก็ยังมีตั้งงบประมาณเพื่อคืนถูกมั้ยครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับลดงบประมาณที่จะไปคืนธนาคารหนี้รัฐตรงนี้เนี่ยอีก 30,000 กว่าล้านเพื่อมาใส่งบกลางนะครับที่ยังไม่มีมติครม.ด้วยซ้ําว่าจะเอางบกลางเนี่ยไปทําเป็นเงินดิจิตอลหรือความชัดเจนอย่างไรอันนี้ก็ยังไม่มีด้วยซ้ํานโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ก็ยังไม่ประกาศด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็ต้องคิดว่ามันเป็นการขัดวินัยการเงินการคลังนะครับมีความเสี่ยงที่จะขัดวินัยการเงินการคลังก็เลยคิดว่าจะไปหารือกันในกรรมาธิการงบในการประชุมที่จะถึงนี้นะครับเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็คิดว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทําให้ประเทศไทยพอกฎหมายวินัยการเงินคลังเนี่ยไม่มีความหมายต่อไปนะครับก็คิดว่าตรงพอเราก็คงจะมีการหารือเพื่อดําเนินการอะไรสักอย่างนึงก็ต้องเน้นตามตรงว่าในสัดส่วนของกรรมาธิการเนี่ยก็จะอยู่ที่เสียงข้างมากเป็นหลักนะครับเราก็ถ้าได้โหวตกันยังไงเสียงข้างน้อยก็อาจจะไม่ได้ชนะเสียงข้างมากตรงนี้แต่คิดว่าด้วยเราอยากจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายวินัยการเงินคลังนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเราปล่อยพฤติการแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่ผ่านมาว่าการตีความรายจ่ายเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นรายจ่ายลงทุนได้ 80% อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็แย้งเรื่องนี้ไปนะครับก็ยังเดินหน้าต่อเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนงบโอนงบจากการที่จะคืนธนาคารรัฐมาไปใส่งบกลางเนี่ยมันก็เป็นเพิ่มความสุ่มเสี่ยงของการที่จะขัดกฎหมายวินัยการคลังขึ้นมาอีกนะครับเราก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คงมีการเดินคงต้องหารือกันในพักนะครับแล้วก็ดําเนินการก็อาจจะพึ่งอย่างสตง.หรืออะไรต่างที่มันจะสามารถช่วยมีคํายืนยันมาว่าสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่นั้นขัดต่อวินัยการคลังกฎหมายวินัยการคลังหรือไม่ทำให้เราเมื่อปีที่แล้วเข้าไปแล้วฝ่ายค้านกำลังหายืนแต่ตรวจสอบการยืนเข้าไปก่อนเราคงไปหารือกันในพักเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญนะครับแต่ว่าโดยเจตนาส่วนตัวที่ผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเราปล่อยพฤติการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยกฎหมายวินัยการเงินการคลังของประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับและนั่นคือเป็นความเสี่ยงที่เราไม่อยากจะให้การใช้อำนาจโดยเสียงข้างมากเนี่ยทำอะไรก็ได้โดยที่สามารถละเมิดคือขัดต่อคือตีความกฎหมายให้เป็นคุณกับรัฐบาลเองแล้วก็ไม่สนใจกฎการมีอยู่ของวินัยการเงินการคลังเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะอยู่เฉยๆต่อไปได้แล้ววันนี้เปลี่ยนเป็นการที่มาแล้วมีอะไรจะต้องไปก็คิดว่ามันก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราได้นำเสนอไปแล้วก็อย่างตัวผมเองผมก็จะมีการพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขที่อยากจะให้ร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้ามาได้ประโยชน์จากเงินดิจิตอลมากที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยอภิปรายไปว่าเงื่อนไขของเงินดิจิตอลที่ผมกังวลที่สุดคือการที่บอกว่าถอนเงินร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยครับจะถอนเป็นเงินสดไม่ได้นั่นเท่ากับว่ามันจะส่งผลกระทบกับร้านค้ารายย่อยที่ต้องไปหมุนเงินนะครับว่าเมื่อรับเงินดิจิตอลมาแล้วเนี่ยพอถอนเป็นเงินสดไม่ได้ในรอบแรกเนี่ยเขาต้องไปหมุนเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าหนี้ใช่ไหมครับสูงเนี่ยเขาต้องไปหาเงินมาหมุนดังนั้นเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่กีดกันร้านค้ารายย่อยที่ไม่มีศักยภาพในการหมุนเงินออกในขณะที่เงื่อนไขของโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยเปิดช่องให้ร้านสะดวกซื้อของรายใหญ่หรือเจ้าสัวเนี่ยเป็นร้านค้าขนาดเล็กได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่เงินดิจิตอลเมื่อถึงเวลาใช้ออกมาแล้วถ้าเขายังไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะกลับไปอยู่กับร้านค้าสะดวกซื้อเจ้าสัวขนาดใหญ่ที่เขาจะได้ประโยชน์มากกว่าเดิมด้วยซ้ำและร้านค้ารายย่อยก็จะรวมเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ผมก็ยืนยันมาตลอดแล้วก็เข้าใจว่ารัฐก็มีการพูดหลายโอกาสนะครับรัฐบาลก็ยังไม่ได้ปิดการเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรนะครับก็ถ้าจะฝากประเด็นนึงก็อยากจะฝากให้พิจารณาว่าถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ควรจะคำนึงถึงร้านค้ารายย่อยขนาดเล็กตรงนี้นะครับไม่ใช่นึกถึงร้านค้าสะดวกซื้ออย่างเจ้าสวยครับขอบคุณมากครับ
ือ